ัสดีครับเคส casey.com นะครับวันนี้อยู่กับงานสุดยอดนะครับ Carbon V จาก OnePad นะครับอันนี้เป็นงานที่ทุกคนรอคอยมากนะครับเพราะเนื้อเนียนงานเยี่ยมงานกริปงานดีนะครับจะเป็น3ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟูลแพ็คเกจไม่มีฟิล์มนะครับ Carbon V หน้าตาอย่างนี้ของ OnePad 3ชิ้นดูง่ายเลยนะครับแผ่นหลังเป็นเรียวคาร์บอนนะครับแต่ว่าเป็นออก3มิตินะฮะคาร์บอนเคลือบมาโคตติ้งอย่างดีกันรอยอย่างดีนะครับนี่คาร์บอน3มิติถ้าคุณเห็นนะครับแต่เป็นคาร์บอนแท้นะครับแล้วก็ตัวเฟรมจะเป็นเฟรมด้านนะครับเรียวมนนะครับเรียวมนด้านนะครับดำด้านนะครับถ้าใส่กับตัว iPhone แล้วนะครับวิธีการใส่ง่ายเลยโอเควางอยู่นะครับแล้วก็นี่เลยเอาเฟรมบนมาใส่นะฮะให้ตรงรูมันนะครับมีผมแปะฟิล์มหน้าหลังนะครับข้างหน้าเป็นอะคริลิกกราสก็จะหนานิดหนึ่งนะฮะใส่เข้าไปให้มันดูนี่นะครับแล้วก็มุมด้านขวามือนะครับจะมีติ่งปุ่มนูนๆขึ้นมานิดหนึ่งกับพร้อมโลโก้นะครับข้างตัวเฟรมข้างล่างก็จะมีติ่งปุ่มนูนขึ้นมานิดหนึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับให้เอาปุ่มนูนใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แค่บีบเข้ามานะครับเอานิ้วโป้งบีบแล้วก็นิ้วโป้งอีกข้างนึงกดเข้าไปให้มันดังกึ๊บแค่นี้นะครับโอเคไม่ถนัดนี่นะครับก็จะดังกึ๊บขึ้นมานะครับก็จะใส่ออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้นะฮะบางทีการใส่เคสที่มันลักษณะฟิตพอดีเนี่ยบางทีฟิล์มหนาฟิล์มด้านเนี่ยมันมีผลนะฮะนิดนึงก็มีผลในการใส่พวกเฟรมพวกเคสอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันทำออกมาได้พอดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวคาร์บอนวีนะครับของ OnePad นะครับถือว่างานดีกริปมากๆนะครับสวยเนียนมนนะครับเพอร์เฟกต์ทุกอย่างไดคัตนะครับไร้รอยต่อเลยนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะงานดีๆของ OnePad Carbon Vนะครับขอบคุณครับ